เตรียมสานต่อธุรกิจหลอดไฟรู้จักโอ๊ตเอิร์ธหลานชายคุณโปรดน็อตวิสรุธพาหลานนั่งเฟิร์สคลาสไปอังกฤษน็อตวิสรุธสามีสุดหล่อของชมพู่อารยาขอแท็กทีมกับหลานชายบินดูบอลที่อังกฤษเชียร์เกาะขอบสนามเลยทีเดียวขอห่างภรรยาสุดที่รักสัก 3-4 วันสำหรับน็อตวิสรุธรังสีสิริพัฒน์สามีของชมพู่อารยาที่เจ้าตัวขอปลีกตัวแท็กทีมกับหลานชายสุดหล่อกับภารกิจลูกผู้ชายกับการเหินฟ้าไปอังกฤษเพื่อเกาะขอบสนามเชียร์ทีมรักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกว่าเป็นทริปแมนๆที่หลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าพอน็อตเวิร์กไลฟ์บาลานซ์จริงๆและเมื่อมาดูบอลถึงถิ่นทั้งทีแน่นอนว่าพอน็อตต้องมีของฝากให้ลูกๆสายฟ้าพายุอยู่แล้วบอกเลยว่าเป็นของขวัญที่เป็นชิ้นเดียวในโลกเพราะพ่อชื่นชอบฟุตบอลของฝากจึงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเสื้อบอลแต่ความพิเศษอยู่ที่เสื้อที่สกรีนชื่อสายฟ้าพายุและเป็นตัวเลขในดวงใจเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆและเป็นสามีที่แสนดีจริงๆล่าสุดน็อตวิสรุธเผยภาพหลานชายโตเป็นหนุ่มหล่อแฟนคลับแห่เทียบนึกว่ามีน้องพายุ3คนโดยน็อตวิสรุธมีหลานชาย2คนได้แก่โอ๊ตธนภูมิเอิร์ธธนภัทรหลานชายสุดหล่อของน็อตหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าน็อตวิสรุธมีธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์แสงสว่างและต้องบอกว่าการผลิตการบริการสะท้อนรายได้กำไรของบริษัทออกมาได้สุดปังเลยทีเดียวอยากรู้ไหมว่าแต่ละปีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างได้ตรวจสอบข้อมูลน็อตวิสรุธรังสีสิริพัฒน์จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของ Serden Data พบว่าน็อตวิสรุธนั่งเป็นกรรมการบริษัทดังนี้บริษัทซักเกอร์สฟอร์ดบิวตี้จำกัดปัจจุบันทุนจดทะเบียน10ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังขาดทุน 733,697 บริษัท House of FB จำกัดบริษัท V9 Corporation จดทะเบียนเมื่อวันที่12ธันวาคม2514โดยมีนายวิสรุธรังสีสิริพัฒน์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทองแดงปัจจุบันทุนจดทะเบียน355ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2564รายได้ 2,248 ล้าน 886,211 กำไร 23 ล้าน 175,932